สวัสดีครับก็เป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและก็เก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษอรภักสุเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองครับและก็แน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวสวยรวยระดับพันล้านกันแล้วเธอคนนี้ก็ยังมีกิริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับของซิงเกิลมัมอีกซะด้วยล่าสุดก็ได้มีการแชร์คลิปของคุณแม่แอปในรายการแฉข่าวสาวสตรองโดยที่ในคลิปจะได้ยินมาว่าพิธีกรคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตุ้ยตุ๋ยและก็แพ็คประภาสได้สอนแม่แอปพูดคำว่าผัวและก็คลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปในตำนานก็ว่าได้เลยทีเดียว